นี่คือหนูนะครับหนูครับนี่วันนี้เราจะแกงหนูนะครับผมครับนี่คือหนูนะครับน่าอร่อยมากครับดูมันจะชัดครับผมนี่ครับนี่ครับผมเอาอะไรนี่ครับมะนาวไม่กลัวครับโอ้โหทำใครจะตายเครื่องแกงครับนี่ครับทำเครื่องแกงเนี่ยพ่อครัวใหญ่ครับผมพ่อครัวใหญ่ครับแพ้ไปเสร็จแล้วกำลังเตรียมเครื่องแกงครับผมบางคนก็ไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนครับมาดูวิธีทำนะอันนี้เคยจะเสียใจอร่อยอร่อยเวอร์ครับอร่อยเวอร์มีออยอด้วยแกงหนูมีออยอด้วยนะครับนี่เขาบอกครับไอ้ย่อยไอ้ย่อยนะครับผมวันนี้เรามาสับหมูครับเอ้ยเรามาสับหนูนะครับไม่ใช่สับหมูครับเดี๋ยววันนี้เรามาสับหนูหนูก่อนครับวิธีการสับหนูนี่ครับหนูครับหนูหนูนี่เดี๋ยวเรามาสับหนูกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาสับหนูครับผมตัวนี้เป็นไงไม่รู้เอาไงเดี๋ยวครับเป็นไงครับอ้วนพี่อ้วนทำไมเราไม่ทำที่วัดล่ะนี่ตัวก็ไม่ใช่พานี้ก็ใช้วัดได้อยู่วัดได้ใช่ไหมฮะอ้วนเราใช้สถานที่ได้ป่ะสับหนูครับเดี๋ยวเรามาสับกันครับผมนี่เพิ่งจะกุมภาโอ้กระดาษโอเคครับเรามาสับหนูกันครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับพอมือถือกล้องนะครับซ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 ับนะครับอร่อยแน่ครับหอมมากเลยครับหนูย่างพี่ต้องพูดเหมือนไอ้นั่นไอ้ครัวอะไรวะมันขายมันทุ่งอ่ะมันพูดเป็นกรเลยย่าพูดเป็นกรวันนี้เรามาสับหนูโย หนูนั้นมีหลายตัวโยโยก็จะสับให้มันแหลกๆนะครับเดี๋ยวกระดูกจะทิ่มแค้วนะครับกระดูกทิ่มแค้วเอามันจะเจ็บครับสับให้มันแหลกๆครับท้ายฉากสุดท้ายแล้วหนูอยู่ห้องเขาอ๋อบอกว่าเออไม่เป็นไรเล่านี่นี่นี่กันหมดเลยอยู่ทุกคนอยู่กับพ่อเดือดอยู่กับพ่อเดือดนะโอ้ลงมาแล้วครับโอเคครับผมโอเคแล้วเราก็สับเป็นการสับเสร็จสิ้นแล้วครับผมนี่ครับหนูที่เราได้ครับนี่มึงท่าทางหลอนหนูที่เราได้ครับผมไว้เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับวันนั้นมันเอากูรักกูใกล้ได้น้ำทีนี่ครับหนูครับเป็นไงครับให้ดูได้ในท้องเบบี้ครับดูแล้วนี่ครับน่าอร่อยมากครับผมดูแล้วเบบี้ครับนี่ครับคือหนูนะครับทำลงเรื่อยหอมมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำในขั้นตอนต่อไปครับผมนี่ครับขั้นตอนแกงหนูครับน้ำพริกเป็นสูตรพริกแกงเป็นสูตรลับนะครับของเชฟนะครับผมนี่ครับเชฟครับเชฟเป็นคนตำมาครับสูตรลับมีขายนะครับใครชอบติดต่อได้นะครับอร่อยเวอร์ครับพริกแกงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวออกสีเข้มหน่อยครับก็จะมีความเผ็ดนะครับนะครับแกงป่าพวกนี้ต้องใส่รสเผ็ดนะครับเครื่องเยอะๆหน่อยนะครับถึงอร่อยนะครับนี่เป็นไงครับเสร็จกระทะแหลกครับโอ้โหครับของพี่แกงครับของพี่แจงครับ
แล้วเราจะเคี่ยวพริกแกงไปก่อนนะครับให้มันเกิดอะไรครับเชฟหอมให้หอมนะครับกลิ่นไหม้หน่อยกลิ่นไหม้หน่อยครับมาหนูมาหนูมาหนูมาใครแล้วเดี๋ยวไปเอาหนูก่อนนะครับไปเอาหนูก่อนครับนี่หนูนะครับหนูมาแล้วครับเลยนี่ครับหนูมาแล้วครับอึ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 บโอ้โหจะกระตุกหน่อยนึงนะครับโอ้โหครับนี่ครับเคยแกงเยอะขนาดนี้ไม่เคยแกงเยอะขนาดนี้ครับเชฟบอกนะครับนี่ครับเราผัดครับเรายังไม่หมดนะครับหนูเดี๋ยวตามมาดูหนูครับนี่ครับตามมาดูหนูครับนี่ครับนี่หนูยังเหลือเพียบเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับแผนกย่างครับคุณครูครับแผนกย่างครับเดี๋ยวกลับไปดูต่อครับผมภาพนี่ครับรสดีครับเพิ่มความนัวครับป้าบรสดีจะมีความคุ้มคืนนะครับนี่ครับแม่ครัวครับความคุ้มคืนครับจากแม่ครัวครับผมแม่ครัวครับผู้ชายคนนี้มึงแม่ชายเขาบ้างแม่คุณจะคิดครับนั่นนั่นนั่นมีปลาไหลครับแกงปลาไหลครับนี่ครับแกงปลาไหลครับนี่มีแกงปลาไหลนี่ครับแกงปลาไหลนะครับแกงครับผมอันนี้ปลาไหลสั่งมาจากที่ไหนครับสั่งมาจากเมซอนครับอ๋อสั่งมาจากเมซอนอันนี้คุณจะคิดครับไม่ทราบว่าแกงอะไรครับแกงหนูครับแกงหนูหนูแฮมสเตอร์ครับนี่ครับใส่กระชายลงไปครับผมอันนี้คือกระชายนะครับนี่เครื่องไม่ครบไม่ใช่เส้นมะละกอนะครับก็ผัดต่อครับผมกำลังได้ที่แล้วครับเขาบอกให้ผมคูผมชอบดูมือแม่งไม่ไงเกิดมาสี่เพราะอะไรโยมเกิดไม่มีเหตุผลเนี่ยแต่เราก็จะตามด้วยใบมะกรูดนะครับนี่ครับใบมะกรูดมาใบมะกรูดหั่นฝอยๆนะครับผมลงมานะครับนี่ครับนี่คือการเป็นการเสร็จสิ้นนะครับแกงหนูกะเพรากะเพราอีกโอ้ยังขาดครับทีเด็ดครับขาดทีเด็ดครับนี่เราขาดทีเด็ดไปครับมาแล้วเนี่ยทีเด็ดใบกะเพราต้องใส่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับใบกะเพราแม่ครับนั่นแหละแม่เอาหัวควายไปฆ่าหัวเข้าไปซื้อมึงไม่ได้อ้ามเลยหมอดไม่ได้นี่ครับใบกะเพราครับอร่อยเวอร์กะเพราปลาไงกะเพราปลาแต่รู้ว่ามีลูกเด็กกะลาฟังแหละปลาไก่มีอะไรเนี่ยมีอะไรยาชาบะลังไหมมาแล้วเลยดูด้านซ้ายข้างบนนี่ครับดูหน้าตาครับนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะตักใส่ชามครับนี่ก็จะเป็นปลาไหลนะครับปลาไหลเอมันเด็ดไปนี่ครับเฮ้ยไอ้ยังมีตัวนี้หูไม่ได้หรอครับนี่ครับจะไปข้างในฟิงโอ้โหมีเอาช้อนใส่เอาช้อนสั้นใส่ไปสุดยอดครับผมคลิปนี้เราก็ลาไปแล้วนะครับ